สวัสดีครับผมเดี๋ยววันนี้ทิมให้ดูเป็ดนะครับสำหรับมันผ่านไป2วันนะแต่ว่าต้นที่หักจากวันแรกสามารถช้ำได้นะครับผมลองละเดี๋ยวอันนี้เป็นตอมานะครับตอนแรกผมกะให้มันติดแต่ว่ามันไม่ติดมันเกิดตอใหม่เดี๋ยวขอดึงรากมาให้ดูนะครับโอเคนี่คือรากของต้นใหม่นะครับไม่แน่ใจว่าเป็นโฟกัสได้หรือเปล่านี่อายุวันนี้ก็ไม่ถามก็4วันนะครับแต่ว่าที่พลาดก็คือมันหักตั้งแต่วันแรกที่มันเกิดแต่ก็ถือว่าทนนะครับส่วนนี้คือตอมันเดี๋ยวจะจิ้มให้มันเนี่ยตอมันเราก็เสียดายไม่มีกล้องดีๆนะครับไม่งั้นจะได้เห็นภาพที่มันคมชัดมากว่าต้นที่มีอายุแค่นี้ก็สามารถเกิดได้เพราะเขาต้องแข็งแรงครับและเขาเป็นพืชที่ค่อนข้างติดง่ายนะครับโอเคก็เดี๋ยวจะปลูกในกระถางนี้แหละกระถางที่ทำลายชีวิตเขานะครับเดี๋ยวถอนดูรากต้นเดิมมันดีกว่านะครับด้วยความที่ว่าเราสนอุ๊เสียงรากขาดละนี่คือทั้งหมดทั้งมวลของเขานะอันนี้คือถ้าเขาไม่ตายเขาก็จะประมาณนี้แล้วครับรากไปไวมากแต่เมื่อกี้ผมได้ยินเสียงมันขาดด้วยนะก็จริงๆอันนี้ยังใช้ประโยชน์ได้นะครับต่อเนี่ยถ้ามันใหญ่กว่านี้นิดนึงถ้าเรามีความนิ่มนวล นิดนึงนะครับเราก็เอาไปต่อยอดอันอื่นได้นะจะเล่นก็ได้นะครับแต่ว่าด้วยความที่ว่ามันอยู่ที่นี่ครับเอาโฟกัสหลุดเราอยู่นี่แล้วมันไกลโรงพยาบาลแล้วก็โอเคครับผมขอจบแต่เพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ